ติบัญญัติแห่งชาติยังได้พบปะกับพี่น้องประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรด้วยค่ะไปกันที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะค่ะได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนพร้อมกับรับฟังความต้องการของประชาชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมกับได้เยี่ยมชมตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของกำแพงเพชรด้วยค่ะไปดูกันในเรื่องของการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างประกอบไปด้วย16ตำบล220หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18แห่งค่ะเทศบาลเมือง2แห่งได้มีการเสนอขออนุมัติโครงการทั้งสิ้น280โครงการงบประมาณก็ราว49ล้านบาทด้วยกันซึ่งก็จะแยกออกเป็นโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการมีงานทำรวมทั้งการสร้างรายได้จำนวน153โครงการค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการทางด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน13โครงการรวมถึงโครงการด้านสาธารณูปโภคอีกจำนวน114โครงการด้วยกันสำหรับโครงการของบ้านดอนพัฒนาหมู่20ตำบลนาบอกคำแห่งนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของโอท็อปที่จัดขึ้นภายในหมู่บ้านภายในชุมชนเขาจะแบ่งเป็นโครงการประเภทส่งเสริมอาชีพการมีงานทำรวมทั้งการสร้างรายได้มี2กิจกรรมเด่นด้วยกันที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักชีวภาพงบประมาณ 100,000 บาทต่อปีรวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำยาอเนกประสงค์งบประมาณ 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีเรียนโครงการอีกหลายอย่างที่ให้เป็น